ดีครับคุณผู้ชมรายการหยอกหยอกมาแล้วครับซึ่งครั้งนี้เราก็จะมีคู่ซีที่จะต้องมาวางแผนหยอกเพื่อนกันเหมือนเดิมครับแต่จะเป็นใครมาหยอกใครนั้นไปชมกันเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหยอกหยอกวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าแอร์เนี่ยนะคะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มารายการนะเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะให้แอร์เนี่ยคิดแผนหลอกดีเจมะตูมอสรพิษแห่งวงการวิทยุต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากๆเลยนะคะเพราะว่ามะตูมเนี่ยนะเป็นคนที่ระแวดระวังครับสังเกตนะคะแต่ว่าหนึ่งสิ่งเลยค่ะที่แอร์รู้สึกว่าจะเอามาหลอกมะตูมได้นั่นคือผู้ชายนั่นก็คือน้องตินนั่นเองนะคะใช่ครับโดยการที่เอาน้องตินเนี่ยหลอกมาเป็นเทรนเนอร์ในฟิตเนสดีกว่าปกติเนี่ยแอร์จะออกกำลังกายกับบอยนะคะซึ่งเป็นเพื่อนแอร์ซึ่งมาตุ้มรู้จักค่ะแต่ว่าด้วยความที่วันนี้บอยไม่ว่างนะก็เลยเอาน้องตินเนี่ยมาถ่วงเวลาค่ะบอกว่าบอยกำลังจะมานะระหว่างที่บอยจะมาเนี่ยให้แบบนำวอร์มอะไรไปก่อนนะคะแล้วก็พยายามขายสินค้าใช่ครับเป็นขายแบบพวกสินค้าขายตรงเป็นพวกอาหารเสริมเป็นเวอะไรอย่างเงี้ยครับผมถูกต้องค่ะก็คือทำให้เหมือนแบบไปจีบมาตูมเป็นหนุ่มหน้าตาหล่อๆเป็นเทรนเนอร์นะคะพยายามเข้าไปใกล้ชิดดีเจมาตูมแล้วก็สุดท้ายค่ะผู้ชายหวังผลประนะคะซึ่งดีเจมาตูมเนี่ยก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเพราะว่าผู้ชายเขาหาเพราะว่าผลประโยชน์ตลอดเวลานะคะก็อันนี้ค่ะก็จะมาดูกันว่าดีเจมาตูมเนี่ยจะทำหน้าตายังไงจะรับมือกับสถานการณ์นะคะที่มีผู้ชายเข้ามาหลอกลงนี้ยังไงค่ะและครั้งนี้ก็เป็นคุณแอร์ที่จะมาขอวางแผนหยอกนั่นเองครับส่วนผู้ที่จะตกเป็นเหยื่อในครั้งนี้ก็เป็นดีเจมาตูมอสรพิษแห่งวงการวิทยุนั่นเองหลายๆคนอาจจะเอ๊ะดีเจมาตูมหรือเปล่าจ้าทั้งหมดตรงนี้นะคะสิ่งที่เห็นในทีวีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปจับเนื้อต้องตัวผู้ชายอะไรอย่างงี้นะคะเหมือนจะเล่นๆค่ะแต่ว่าคิดจริงตลอดทำเหมือนเป็นนิสัยทำเหมือนเป็นสันดานแหมคุณแอร์นี่ได้โอกาสเผาเพื่อนซีออกอากาศกันเลยทีเดียวครับแล้วก็จะใช้ความแบบว่าตลกของเขาเนี่ยนะเข้าไปแบบถึงเนื้อถึงตัวผู้ชายนะก็ได้จับได้ทัชนิดหน่อยเนี่ยดีเจมะตูมก็จะแบบแฮปปี้แล้วบอกเฮ้ยนายเป็นไงบ้างอ่ะเฮ้ยฉันแกลองหน่อยเดะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นฟีลแบบนี้นะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยผู้ชายแท้ๆเนี่ยที่มากับผู้หญิงหรือว่าชนีเนี่ยค่ะก็ต้องตกเป็นเหยื่อของเขาตลอดเวลาเพราะเขาเนี่ยใช้แบบว่าอุบายเขาใช้ความรวยเขาใช้เงินของเขานะคะฟาดหัวผู้ชายเตือนเอาไว้เลยนะคะประชาชนทุกคนถ้าเจอดีเจมะตูมเนี่ยนะคะก็อย่าหลงเป็นเหยื่อแต่วันนี้มาเป็นเหยื่อให้พี่ก่อนได้ครับโอเคไหมโอเคครับเราต้องเข้าไปประชิดตัวเขาเสร็จปุ๊บพอได้จังหวะพอเขาเริ่มคุยกับเราเสร็จปุ๊บขายเลยจ้ะโอเคป่ะโอเคครับผมขายเลยแล้วก็อยากพี่อยากรู้ว่ามะตูมจะทำหน้าไงเพราะว่าตัวมะตูมเนี่ยก็มีความเป็นแม่ค้าสูงมากๆอยู่แล้วคืออยู่ในวงการการขายใช่ขายเก่งอยู่แล้วอยากรู้ว่าถ้าเขาเจอเราจะเป็นไงบ้างแต่พี่ขอเติมไว้เลยนะว่ามะตูมอ่ะเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็เป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาให้เนียนที่สุดจะขายจะทำอะไรเวลาไปเทรนเขาต้องรู้ท่าเพราะเขารู้หมดถ้าเราไปเงอะงะงะดูไม่ใช่เนี่ยเขาโป๊ะนะเขาจับได้โอเคไหมโอเคครับผมจัดไปค่ะดูเหมือนว่าคุณแอร์นั้นจะภูมิใจในแผนการของตัวเองมากเลยนะครับแต่ที่ไหนได้ครับจริงๆแล้วดีเจมะตูมได้แอบซุ่มดูอยู่นั่นเองเอาจริงป่ะวางแผนได้แบบว่าตลกมากให้เขามาหลอกขายของฉันคือเจ้าแม่การขายมีบอกไปเลยธุรกิจติดตัวขายเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมสมฉายาอสรพิษจริงๆคือวันนี้ฮะยอมหน้าสดเพราะว่าเดี๋ยวอะจะโป๊ะเพราะว่ามันจะดูออกว่าแต่งหน้ามาทำไมแล้วปกติก็ไม่ค่อยออกกำลังกายเช้าๆด้วยแต่นี่ก็ยอมออกมาเพราะมึงเนี่ยต้องการที่ทำอะไรกูจะเป็นเวรกรรมให้มึงเองหนูจ้าวันนี้นะฮะภารกิจของเราคือเดี๋ยวพี่เข้าไปผมเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตามไปนะห้ามทำเป็นแบบทักเลยคือแค่เหล่มองเพราะว่าจริงๆอ่ะโฟกัสของแอร์มันคือจะโฟกัสเด็กของมันใช่ป่ะแต่อย่าให้มาเห็นเราแล้วจากนั้นเราค่อยเข้ามาเดี๋ยวผมจะทำเป็นไปเทนคนอื่นก่อนถูกและตอนทะเลาะอ่ะอย่าแบบโวยวายโอเวอร์เหมือนเล่นละครมาแบบนิ่งๆเหมือนขอพี่คุยแบบปกติแบบเนิบๆเพราะว่ามันจะได้ดูธรรมชาติและแอร์มันจะรู้สึกหน้าเวิร์ดคือแอร์มันโง่อ่ะมันเป็นแค่คนนึงที่แบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเล่นอะไรที่มันดูธรรมชาติดูแบบเอาฟีลแบบเป็นแฟนเก่าพี่อะไรเงี้ยแต่แล้วแต่จริงๆคือแฟนปัจจุบันนะคะนี่แหละครับแฟนนิรนามหน้าม้าของดีเจมะตูมในแผนการของจริงในครั้งนี้นั่นเองครับซึ่งทางฝั่งคุณแอร์นั้นก็มีเทรนเนอร์หนุ่มที่จะมาทำทีเป็นขายของเหมือนกันไปชมกันต่อครับว่าเหตุการณ์หยอกในครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรกันครับ
ซึ่งตอนนี้คุณแอร์ก็เปลี่ยนชุดเข้าฟิตเนสเรียบร้อยแล้วนะครับและเธอก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วดีเจมะตูมแอบรออยู่แถวนี้นั่นเองจึงต้องมีการโทรตามกันสักเล็กน้อยครับอยู่ไหนแล้วอ่ะโอ้ยมาถึงตั้งนานเลยอีตูมก็นัด 11:00 นไม่ใช่หรอบอยมาแล้วมึงรีบมาเลยมึงไม่ต้องแวะตรงนี้ก็มีของให้กินรีบมาแค่นี้นะกูวอร์มรอแล้วบ๊ายบายตินเดี๋ยวพี่บอกว่ามันถามว่าบอยมาหรือยังพี่บอกว่าบอยมาแล้วเราออกไปข้างนอกครับแล้วเดี๋ยวตินบอกว่าเดี๋ยวพี่จะบอกว่าให้ตินน่ะเหมือนแบบเหมือนนั่งวอร์มไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่บอยกลับมาแบบเทรนต่อให้ได้ครับพี่แบบว่าครั้งนี้ครับแบบไม่คิดตังค์ครับพี่บอยไม่คิดตังค์ได้ปะแบบครั้งนี้เดี๋ยวพี่บอยไม่คิดตังค์นะครับพิเศษให้เลยครับเลยอ่ะเดี๋ยวผมนั่งวอร์มไปก่อนเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพี่บอยกลับมาเพราะเป็นธุระข้างหน้านี่แป๊บเดียวเองประมาณซักซ้อมกันเรียบร้อยครับแต่ดูเหมือนว่าดีเจมะตูมจะแกล้งทำทีว่ามาสายนะครับเนี่ยตื่นมึงมันเป็นคนเลวนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะเดินดูได้ปะเดินดูดิเราวอร์มรอบอยเลยไหมใช่ครับใช่ยืดก่อนไหมนี่ไงเนี่ยขอโทษนะฮะเราไม่ได้นัดคุณนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าจีบกันในยิมได้ปะเราไม่ชอบดูแลพี่แอนหน่อยสิเพื่อก็ดูอยู่ไปไหนอ่ะเก็บแว่นนาฬิกาถอดไหมฝากโชว์ดิอะไรเปล่าถามพี่โชว์ว่าวันนี้เขานัดแต่งงานกี่โมงมึงไปไหนต่อกูไปอีเวนต์เอาวันนี้มีงานต่อแล้วมีค่ะทำไมถ้าจะไปกับเราเหรอ อันนี้ใช่ไงเนี่ยประมาณว่าจับตรงนี้ไว้ฮะต้องเข่าอย่างนี้มันเหมือนการยืดเหยียบมึงต้องเหยียบเว้ยมันยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนแอบตัวเองไม่ยืดตัวไปปล่อยยืดตัวแล้วก็ดันไปข้างหลังจะยืดแล้วก็มาจับนี่ไม่ได้จับไปครับไปครับโอ้ยรู้สึกไงฮะรู้สึกเฮ้ยทำไมต้องมีผู้ชายมาดันเฮ้ยดีเจมาตูมเนื้อหอมจริงๆครับมีผู้ชายมารุมถึง2คนเลยทีเดียวดูท่าทางจะมีความสุขนะครับเนี่ยมึงแล้วเสร็จปุ๊บมึงเอาขาไว้ข้างหน้าข้างหนึ่งเอามาทีละข้างเอาข้างแรกก่อนแล้วแล้วมึงก็ยืดลงไปเหมือนเดิมทุกคนถ่ายสตอรี่มาว่าตื่นเช้ามาทำอะไรกันอ๋อปวดหลังนั่นน่ะมึงจะตื่นไม่โชว์ถ่ายให้ป่ะเอามึงค่อยๆนะโอ๊ยเสร็จจังเลยค่ะน้องชื่ออะไรนะน้องตีนน้องตีนตีนครับผมตีนฮะตีนครับตีนกับโต๊เหมือนจะถูกใจเทรนเนอร์ของเราเข้าแล้วนะครับมีเรียกชื่อคล้องจองกันซะด้วยตินกับตูมแหมเหมาะสมกันจริงๆมึงอยู่ไหนนะจ๊ะเอาหรอโอเคนี่ตูมหิวข้าวแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวออกกำลังกายเสร็จแล้วไปกินข้าวกันเนาะมาตูมอยากเจอจ้าอยากต่อราคาไม่ได้อยากเจอมาตูมบอกมาตูมอยากต่อราคาไม่ได้อยากเจอมาตูมให้เท่าไหร่บอยถามให้เท่าไหร่มีเลทใส่เสื้อกับถอดเสื้อป่ะมีเลทใส่เสื้อกับถอดเสื้อไหมเดี๋ยวถอดเสื้อให้เลยคิดมาพร้อมจ่ายทั้งเงินสดและแคชเชียร์เช็คโอ้โหมีแคชเชียร์เช็คด้วยเหมือนกับที่คุณแอร์บอกไว้เลยครับสำหรับผู้ชายแล้วพร้อมจ่ายจริงๆนี่มึงให้กูมาทำอะไรอย่างนี้แต่เช้าเพื่ออะไรเนี่ยอ้าวมึงตอนเช้าไงจะเป็นเฟรชโอ้โหไม่เห็นดูแลเลยอ่ะพี่บอกให้เรามาดูแลพี่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวผมดูแลเพื่อนเฮ้ยแบบไม่ดูแลเลยเราออกไปแล้วนะผมดูแลเพื่อนรุ่นพี่ม.6เห็นดูแลไอ้เคยเจอเหมือนยังเคยเจอเหมือนยังเจอเคยแล้วแล้วมาน่ารักไหนน่ารักตรงไหนอ่ะน่ารักตรงไหนกับบ้าน่ารักตรงไหนกับบ้าเริ่มมีการถึงเนื้อถึงตัวกันแล้วเหรอครับมันไม่ค่อยดีเลยทำเลตรงเนี้ยมันระแวกหลังพอแล้วไหมพอเลยหรอ6นาทีเนาะมึงให้ครบ10ดีเอา10ไปก็ได้ครับเอา10เลยเอาถึง10เลยเหรอ10รอบ10รอบแต่10นาที10รอบแหมบุกจีบผู้ชายแบบนี้ใช้บ่อยไหมครับเนี่ยพี่ตูมครบแล้วครบแล้วหรอยังไม่รู้ใจกันเลยนะเหมือนว่าตอนนี้เทรนเนอร์ของเรานี่ก็เริ่มจะตีสนิทดีเจมะตูมจนเริ่มมีการแอลหนุ่มหล่อของเรากลับคืนมาบ้างแล้วนะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อว่าเมื่อโดนเทรนเนอร์ของเราเริ่มทำการขายแบบประชิดตัวนั้นดีเจมะตูมจะมีอาการยังไงครับโยโย